แกะพัสดุแฟชั่นนะฮะก็ไม่มุกออกจากการสั่งเสื้อผ้านะครับเสื้อแขนกุดนะทุกคนอย่างนี้แล้วก็มีเขียนภาษาเกาหลีตรงนี้นะฮะอินตาลักกิมาสอิราเชมาเซอริกาโตกาเซมาสจะบอกว่าลายเนี้ยคือมีเพชรอยู่ในตาไฟมันช่างเข้ากับเสื้อจริงเลยอันนี้ก็ซิงเกิลเนอร์ชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเรามาแกะพัสดุกันอีกแล้วนะครับเป็นการแกะพัสดุแฟชั่นนะฮะแฟชั่นอีกแล้วแฟชั่นดีไหมแฟชั่นก็ดีนะทุกคนเพราะว่าฉันก็ไม่ได้สั่งอะไรเยอะแยะส่วนมากก็น่าจะเป็นแฟชั่นแหละสิ่งของทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยสั่งแล้วนะทุกคนคือถ้าสั่งเนี่ยก็สั่งแบบจุ่มจิ๋มแต่ถ้าหาว่าเดือนไหนที่เราสั่งของแบบใช้ของใช้ทั่วไปหรือเครื่องสำอางอะไรเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอามาทำเป็นคลิปวิดีโอแกะพัสดุที่เป็นในเรื่องของอื่นๆแทนละกันนะฮะแต่อันนี้เนี่ยเดือนนี้ก็คงเป็นเสื้อผ้าเหมือนเดิมนั่นเองนะทุกคนเพราะว่าก็ไม่มุกออกจากการสั่งเสื้อผ้านะคะทุกคนแล้วก็มีแผนจะสั่งเสื้อผ้าเรื่อยๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้อะไรกันมาบ้างนะครับสิ่งแรกนี้อยู่ในซองนี้นะครับทุกคนจะบอกว่าอันนี้เนี่ยเราสั่งมาจากใน TikTok ถ้าหาว่ามีช็อปที่อยู่ใน Shopee หรือ IG หรืออะไรเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ละกันนะครับเราแบบว่ากำลังเลื่อน TikTok แล้วเราเห็นไลฟ์สดพอดีของพ่อค้าเราก็เลยแบบกดสั่งเลยนะทุกคนเพราะว่าเขามีลดราคาแบบเธอ TikTok ไลฟ์มันดึงมากมันแบบมันจ่ายง่ายมันซื้อง่ายมากแล้วยิ่งเห็นการไลฟ์สดเห็นของชัดๆแล้วแบบเราได้เห็นเราได้ดูของพ่อค้าเขาขายเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแบบว่าน่าสนใจน่าซื้อเราก็เลยแบบสั่งมานะครับทุกคนแล้วก็ส่งทีด้วยอันเนี้ยได้มาในราคา50บาทเท่านั้นนะครับเป็นเสื้อแขนกุดนะทุกคนอย่างนี้แล้วก็มีเขียนภาษาเกาหลีตรงนี้นะฮะเป็นแขนกุดซึ่งแขนกุดแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่เสื้อคลุมได้นะแล้วก็เป็นแขนกุดที่แบบตรงนี้ไม่ได้กว้างมากนะครับก็พอดีนะแล้วก็เป็นผ้าที่สบายสบายนะถุงใหญ่ถุงนี้นะครับได้แก่ชอบมากเพราะว่าฉันอยากได้สิ่งนี้นั้นก็คือชุดปองชุดยูกาตานะครับทุกคนน่ารักมากนี่แล้วก็มีมาเป็นกางเกงด้วยนะครับแต่ว่าผ้าเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นผ้าที่แบบนุ่มนิ่มนะทุกคนแต่ว่าน่าจะใส่นอนได้นะเพราะว่าผ้ามันมีความแบบสบายสบายเบาๆมากๆเลยนะเอาจริงๆเลยเนี่ยมันเลยจริงไม่น่ารักอ่ะนี่แล้วเราก็จะผูกอย่างนี้มันมีเชือกด้านในใช่ไหมอ๋อเชือกมันอยู่ตรงนี้เราก็ผูกอันนี้ก่อนนี่ติ้งตังนี่น่ารักชอบอิตาลักกิมาสอิราเชมาเซอริกาโตกาเซมาสน่ารักทุกคนแล้วก็ใส่แบบเนี้ยนอนคือฉันว่าแบบมันต้องมีความแบบน่ารักน่าใส่แบบฟิลคล้ายๆกับว่าไปญี่ปุ่นทิปได้แบบว่าแต่งตัวแต่ว่าอยู่บ้านแต่เป็นญี่ปุ่นทิปชิ้นต่อไปก็อยู่ในกล่องนี้เลยนะครับทุกคนอันนี้เนี่ยเราสั่งมาเป็นคอนแทคเลนส์นะครับจากแบรนด์กลิสเลนส์นั่นเองคอนแทคเลนส์ไลน์ที่เราซื้อมาเป็นไลน์ที่มีชื่อว่า A-Less นะครับ A-Less Grade จะบอกว่าไลน์เนี้ยคือปังมากแม่เพราะว่าเป็นไลน์คอนแทคเลนส์ที่มีเพชรอยู่ในตาแกฟังไม่ผิดมีเพชรอยู่ในตาคอนแทคเลนส์ล่าสุดก็คือมีเพชรอยู่ในตาแล้วหนึ่งมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราขอแกะให้หน่อยแบบอันนี้คือแบบเห็นแล้วคือต้องสั่งอุ้ยแต่มันไม่เห็นชัดขนาดนั้นนะอุ้ยแต่มันก็มีแบบมันก็มีนะไม่รู้ทุกคนจะเห็นไหมอะนะในกล่องเขาก็จะแถมตลับมาด้วยนะคือดีมากชอบมากมีความแถมตลงตลับมาห้องมาให้แถมมาให้นี่จะเป็นอย่างนี้นะครับไม่รู้จะเห็นกันไหมอะลองสังเกตเอานะเก็บไปก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ใช้นะทุกคนถ้าใช้แล้วเดี๋ยวเอามาถ่ายให้ดูแน่นอนคอนแทคเลนส์เดือนนี้ก็จะเป็นลายนี้นะฮะเอาจริงใส่คอนแทคเลนส์ไม่คุ้มเลยแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่การใส่คอนแทคเลนส์ที่แบบทุกวัน30วันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยดีนะทุกคนเรื่องของความสะอาดเนาะถ้าหากว่าเป็นไปได้รายวันมันก็ดีนะแต่ว่าเราใส่รายเดือนเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ทุกวันก็ใส่แบบ3-4 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แบบ2ครั้งด้วยซ้ำก็ทิ้งแล้วนะต่อไปอยู่ในซองนี้นะฮะซองนี้ก่อนเลยซองนี้คือแบบแน่นมากนะซะซองนี้ก็คือแตน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 มองไม่เห็นกางเกงนั่นเองนะครับทุกคนนี่เป็นกางเกงแบบนี้คือจะมีความผ้าคล้ายๆกับกางเกงตัวสีน้ำตาลหรือสีครีมที่เราใส่นะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีความก็คือคล้ายๆกันนะ
คือคล้ายๆกันนะแต่รู้สึกว่าผ้าจะหนากว่าทุกคนเออรู้สึกว่าผ้าจะหนากว่าแล้วก็จะเป็นแบบขากว้างกว่าด้วยนะเออขาจะมีความทรงกระบอกแล้วก็กว้างกว่าด้วยช่วงนี้ชอบกางเกงแบบนี้มากเพราะมันใส่สบายนะทุกคนแล้วก็มันมีแบบมันมีดีเทลแบบอย่างเงี้ยเออสวยนะครับทุกคนถ้าใส่แล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูต่อไปนะฮะอยู่นี่อันนี้เนี่ยอุ้ยเป็นเสื้อนะครับทุกคนคือแบบลายเดียวกับกางเกงอันเมื่อกี้เลยอะแต่จะเป็นเสื้อเหมือนฟิล์มแบบเกาหลีเกาใจคือเป็นเสื้อที่มีคอเป็นแบบเป็นคอเรียกคอยังไงทุกคนคอแบบนี้เซ็กซี่เซ็กใจเซ็กซี่นะทุกคนเนื้อผ้าดีนะใส่เลยน่าจะใส่สบายได้แหละเออทุกคนน่ารักนะสีดำประมาณนี้นะทุกคนปิ้งปองมาอีกชิ้นนะฮะนั่นก็คือนี่ก็คือกระเป๋านั่นเองนะครับทุกคนก็เราหยิบมาใส่อยู่ในหมวดนี้เลยแล้วกันนะฮะก็คือเป็นกระเป๋ายูจะสามารถถือแบบนี้ก็ได้หรือยูจะสะพายข้างก็ได้แต่ที่ความน่ารักคือมันมีความเป็นกระเป๋าแบบฟิวจี้บุ่งจี้บุ่งอย่างนี้นะกระเป๋าไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนเทียบกับมือก็คือใหญ่อยู่นะแล้วก็เขามีช่องเยอะมีช่องข้างนอกนะฮะมีช่องข้างในไม่มีนะฮะไม่งั้นมีแต่ช่องข้างนอกนั่นเองนะทุกคนเออก็น่ารักดีแล้วก็ที่เราชอบเนี่ยเพราะว่ามันคือเราสามารถที่จะแบบว่าเฮ้ยได้หรือจะสะพายข้างก็ได้อะไรอย่างนี้นะฮะเออมันน่ารักดีเราก็เลยแบบซื้อมานะครับทุกคนก็จะใช้เลยนะถ้าหากว่าจะใช้เนี่ยจะถ่ายรูปมาให้ดูละกันนะครับเออเดี๋ยวให้ดูแบบสายก่อนนิดนึงเขามีสายมาให้แล้วคือแบบใส่มาอย่างดีเลยนะจะบอกว่าอันนี้คือราคาหลักร้อยนะครับทุกคนเน้นว่าหลักร้อยนะแต่แพ็คมาดีอยู่นะฮะร้านนี้คือแบบดีจริงซึ่งสำหรับฉันเนี่ยฉันก็จะใส่ค่อนข้างหนาวนะแล้วก็สะพายข้างอย่างนี้นี่น่ารักกรุบๆนะเออเราสึกว่ามันไม่ได้ใหญ่เกินไปด้วยนะคือถ้าใหญ่กว่านี้มันก็จะดูแบบลุงลังเกินไปหน่อยเนาะอันนี้ก็น่ารักดีกรุณาแกะพัสดุระหว่างถ่ายวิดีโอไม่กรุณาถ่ายวิดีโอระหว่างแกะพัสดุเริ่มเลยละกันนะฮะให้ทุกคนได้เป็นพยานด้วยกันอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าที่เอาไว้สำหรับใส่ในกระเป๋าสำหรับกระเป๋าที่ไม่มีช่องเพราะว่าเขาจะช่วยเพิ่มช่องในกระเป๋าของเรานั่นเองนี่ติ๊งตังมีช่องมากมายเยอะแยะมากมายแล้วก็มีตรงนี้ด้วยมีข้างนอกด้วยก็อันนี้เนี่ยซื้อไว้สำหรับใส่กระเป๋าที่เป็นกระเป๋าที่แบบไม่มีช่องนะฮะทุกคนเป็นกระเป๋าผ้าแบบกระเป๋าผ้าแบบทรงยาวนิดนึงนะครับซึ่งเราอ่ะมีแต่ไม่รู้ว่าใส่ได้หรือเปล่าเลยเอาไปใช้งานจริงเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เพิ่งแกะไปเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงนะครับได้อยู่นะนี่เราจะได้กระเป๋าอย่างนี้แต่ปัญหาก็คือกระเป๋าที่อยู่ด้านในมันสูงกว่ามองไม่เห็นเนาะแต่ว่าที่ล็อกอ่ะมันจะโดนในนี่อันนี้มันมีที่ล็อกอ่ะเนาะมันก็เลยแบบว่าจะติดนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ช่วยให้เรามีที่ใส่ของได้แบบเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะอารมณ์เหมือนแบบที่ตัดระเบียบอ่ะนะจึ้งมากขนาดนั้นแต่ว่าก็เลิศนะเนี่ยนี่เสียดายไม่มีสีดำเขามีแต่เป็นสีครีมสีน้ำตาลแล้วก็สีเทาก็เลยต้องหยิบเป็นสีเทามานั่นเองนะครับอีกชิ้นนึงอยู่นี่นะครับชิ้นนี้ก็คือเป็นเสื้อตัวสุดท้ายสำหรับเดือนนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ถามทุกคนนะอันนี้ถามตัวเองที่อยู่ในกล้องหรือเปล่าต้องแล้วแหละเออหยุดหน่อยเรื่องการสั่งเสื้อผ้าอ่ะเนาะได้เป็นเสื้อมาจากร้านที่มีชื่อว่าอิงแพมอีกแล้วนะฮะทุกคนอิงแพมเป็นร้านที่แบบสั่งบ่อยมากๆเลยนะครับรอบนี้เนี่ยสั่งเสื้อสีเขียวมานั่นเองเป็นสีเขียวที่แบบคนผิวเข้มก็สามารถใส่ได้นะเพราะมันจะเป็นออกเป็นเขียวๆขี้ม้านิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นเนื้อผ้าเดียวกับเสื้อสีชมพูที่เราเคยซื้อไปเมื่อคลิปวิดีโอแกะพัสดุเสื้อผ้ารอบที่แล้วนั่นเองนะครับทุกคนเป็นแบบเดียวกันเลยซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดูเรียบร้อยแล้วก็สามารถใส่ง่ายใส่สบายนะเราก็เลยซื้อเป็นสีเขียวมาด้วยนั่นเองนะฮะเฮ้ยแต่พูดตามตรงก็คือมันน่ารักมากเลยแกราคาถูกด้วยนะอันนี้ก็ประมาณ220บาทเฮ้ยดีอันนี้คือชอบน่ารักอ่ะประมาณนี้นะฮะสำหรับการแกะพัสดุแฟชั่นนะที่ไม่ได้มีแค่เสื้อผ้าก็มีกระเป๋าเข้ามาด้วยเนาะ
ก็มีเพียงเท่านี้นะเพื่อนๆก็สามารถไปกดสั่งตามกันได้นะครับเราทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้าน description แล้วนะจ๊ะก็สำหรับวิดีโอนี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย